เด็กดีอนาคตไกลแต่กลับเข้าผับตอนอายุ17ปลอมบัตรประชาชนก็มีความผิดทางอาญาปลอมแปลงเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมเด็กนี่ต้องการแบล็กเมย์แน่นอนต้องการเงิน7หลัก6หลักเท่านั้นเองและมีการไปด้วยกันอย่างเฉยๆเดินเข้าโรงแรมหรืออะไรของเขาแล้วก็ขึ้นรถไปยินยอมกันทั้งหมดทุกอย่างและอยู่ดีๆคิดกันได้ไงว่าต้องไปแจ้งความคือไม่เข้าใจระวังคดีพลิกแล้วน้องจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพ่อแม่ตายายครอบครัวน้องพังอย่าลืมว่าทางผู้ชายเขาไม่ใช่คนธรรมดานักกีฬาทีมชาติเหรียญทองโอลิมปิกใครจะไม่ช่วยถึงไม่ช่วยจากหลักฐานที่ตำรวจต้องพิสูจน์มาเดี๋ยวก็รู้ปัก2วันเด็กอะไรไม่น่าคิดสั้นไปทำร้ายครอบครัวชาวบ้านเขาก็ไม่ได้จะให้ท้ายสมรักผู้ชายมันหึงอยู่แล้วยิ่งไปกินเหล้าที่ผับเจอผู้หญิงก็เอาหมดแต่อยากจะบอกว่านั่นคือสมัยโบราณสมัยนี้เกือบ20ปีที่ผ่านมาเขาห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20เข้าผับผู้ชายที่จะให้อยู่ผู้หญิงไปด้วยไปต่อหรือไปนอนมันเช็คประชาชนทุกคนเลยแต่สมรักพี่แกซื้อปืนเหลือเกินอันนี้ขอตำหนินิดนึงจากนั้นโพสต์ข้อความต่ออีกว่าคือว่าผู้ชายเอาผู้หญิงไปนอนตอนนี้เขาเช็คบัตรประชาชนกันเลยเพราะว่าโทษมันหนักเป็นอาญาแผ่นดินเป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วคุณไปอยู่ไหนความคิดเห็นส่วนตัวที่จะให้เลือกข้างไหนยังไงเราก็เลือกฝ่ายชายอยู่แล้วเพราะรู้จักเจตนาและอะไรคือผู้ชายมันก็คือตามเพศของมันแต่ผู้หญิงอายุ17ปีชั่วโมงบินสูงไม่เบาคือจะแบล็กเมย์เอาเงินเขาขั้นยอมอับอายไปทั่วประเทศไม่อยากจะคิดว่าอายุ17หรือว่า47ไม่อายใครเลยเอาปีฟุ้งหัวหน่อยหรือว่าอยากดังเป็น